าครับทำจริงไม่ได้มีใครสั่งเลยครับผมรถของผมเองครับผมก็คือใช่ก็คือความจริงแล้วผมเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ผมเตรียมตัวสำหรับละครที่ก่อนพรพรมจะออนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวละครนาวีเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนจะติดภาพผมแบบเกรียนๆฮาๆอะไรอย่างเงี้ยพอประมาณสักเดือนนึงก่อนละครออนแอร์ครับผมก็เหมือนกับว่าพยายามถ่ายรูปก็ลงรูปให้มันเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยคือลดความเกรียนตัวเองลงมาอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้ว่าจะเลิกหรืออะไรก็ชั่วคราวแบบว่าให้คนดูเขาแบบว่าลืมภาพเกรียนไปบ้างก็ได้แบบว่ารับกับภาพที่เรียบร้อยได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นที่ได้กลัวแบบแฟนคลับที่ชอบเกรียนเขาจะเสียใจไหมก็จะเฉยนะคือความจริงแล้วผมก็ไม่ได้ว่าคือเลิกไปเลยอะไรความจริงความเฮฮาฮามันก็คือตัวผมอะผมเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแค่เราก็ทำตัวเรียบร้อยนิดนึงต้อนรับตัวละครที่กำลังจะออนแอร์อะไรเงี้ยครับยังครับยังเพราะว่าพอดีละครเรื่องต่อไปก็ค่อนข้างอบอุ่นเหมือนกัน